ุณผู้ชมครับเมื่อวันก่อนในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้ข้อมูลจากการพูดคุยกับท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับก็พูดคุยกันไปพูดคุยกันมาท่านก็ยกมือขึ้นมาแล้วก็นักข่าวสายตาดีฮะไปสังเกตบอกว่าเห็นแหวนแล้วก็กำไรที่ท่านใส่อยู่นะฮะหลายคนก็เลยอยากรู้ว่าแหวนและกำไรที่ท่านใส่เนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อไหมนะครับมีความเกี่ยวเนื่องกันกับเครื่องรางของขลังหรือเปล่าค่ะนะครับวันนี้ก็เลยจะพาไปสืบหาข้อมูลว่าสิ่งที่ท่านชูให้ดูวันนั้นเนี่ยเป็นเครื่องรางแล้วก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจสำหรับท่านหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดจากรายงานครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่1ทับ2557ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ชูมือที่ใส่กำไลและสวมแหวนหลายวงให้ผู้สื่อข่าวดูหลังจากที่ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นและสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงเครื่องประดับที่สวมใส่ว่ามีอะไรบ้างโดยเครื่องรางที่นายกรัฐมนตรีสวมใส่อยู่ในตอนนี้มีแหวนพระแหวนนโมแหวนพระสมเด็จพระบรมราชินีนาถแหวนนพเก้าและกำไลหางช้างที่สวมใส่มานานแล้วทางทีมข่าวนิวทีวีจึงได้เลือกเครื่องรางที่น่าสนใจมา3ชิ้นได้แก่แหวนนโมแหวนนพเก้าและกำไลหางช้างพร้อมเดินทางมาสอบถามนายเสมิงงิ้วงามหรือป๋องสุพรรณนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาสุพรรณบุรีเพื่อเจาะลึกถึงเครื่องรางที่นายกรัฐมนตรีคนที่29สวมใส่ว่ามีความหมายอย่างไรบ้างเพราะนั้นพระเครื่องรางเนี่ยเป็นตำนานยาวนานมาตั้งแต่บรรพบุรุษเราใช้มาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่หายากของแต่ละอย่างด้วยแต่ต้องเข้าใจนะฮะจะเล่นเครื่องรางเนี่ยต้องเข้าใจว่าของแต่ละท่านแต่ละองค์ที่สร้างไว้มีอะไรบ้างนะครับทั้งนี้ความหมายของแหวนนโมคือหัวแหวนที่หล่อด้วยเงินโบราณตรงกลางเป็นอักษรขอมตัวนะเป็นสิ่งที่นำความเป็นสิริมงคลเมตตามหานิยมโชคลาภแคล้วคลาดปลอดภัยและเป็นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชส่วนแหวนนพเก้าถือเป็นสัญลักษณ์ของดาวนพเคราะห์ทำขึ้นจากอัญมณีรัตนชาติ9ชนิดรวมอยู่ในวงเดียวกันประกอบด้วยเพชรทับทิมมรกตบุษราคำโกเมนนินการมุกดาหารเพทายและไผ่ทูลซึ่งอัญมณีทั้ง9ชนิดนี้รวมแล้วหมายถึงมหามงคลเสริมราศีแก่ผู้สวมใส่และจะได้รับความสุขและสุดท้ายกำไลหางช้างเป็นสิ่งเสริมมงคลและเสริมบารมีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาใกล้ตามความเชื่อที่นับถือมาแต่โบราณสามารถป้องกันคุณไสได้ทุกชนิดถ้าคนมีทั้งหมด3อย่างนี้นะผมถือว่าสมบูรณ์แบบและครบสูตรเลยคือป้องกันได้ทุกอย่างผมว่าอยู่ที่บุญนะฮะวาสนาบารมีอย่างกับท่านนายกผมคิดว่าท่านก็เป็นคนดีแล้วก็ท่านคือของพวกนี้เราต้องเข้าใจก่อนเลยว่าถ้าคนไม่มีบุญนะจะไม่มีของพวกนี้เลยผมถือว่าท่านก็มีบุญมีบารมีได้สร้างสะสมมาถึงได้มีของพวกนี้ไปอยู่กับท่านอย่างไรก็ตามการสวมใส่เครื่องรางของขลังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและขึ้นอยู่กับความสบายใจแต่หากไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู่เช่นเดียวกันกิตติพลแดงเกียรติกำจรถ่ายภาพวรารัตนชัยพัฒน์คุณเจริญทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงานครับก็อาจจะเป็นขวัญกำลังใจใช่นะฮะอย่างที่บอกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลถูกต้องนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ตาดีนะมองเห็นแล้วก็ชัดเจนเลยทีเดียวนะคะว่าเป็นของมงคลเหล่านี้นะคะก็เอามาให้ได้ดูกันได้รู้กัน